อยากขอเทียบไดเปอร์ผมของไดสันในราคา 16,000 กว่าบาทกับของเสี่ยวมี่999บาทลมมันจะแรงเหมือนน้ำหนักที่มันเบาหรือเปล่านะคะสเต็ปที่1ผมบางหมดแล้วอ่ะพี่จะเป่าผมเหรอใช่สวยๆรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาครีมก่อนพี่นะคะคือไดเปอร์ผมที่แห้งไวผมไม่เสียผมไม่ฟูแล้วก็แรงดีค่ะถ้าพูดถึงแบบนี้นะคะในตลาดเนี่ยหลายคนก็คงนึกถึงแต่ไดสันใช่ไหมที่แห้งไวประหยัดเวลาแต่ว่าวันนี้ทุกคนแจนมี1ตัวที่อยู่ด้านซ้ายของแจนตรงนี้นะคะนี่คือไดเปอร์ผมเสี่ยวมี่ไอออนิกแอร์แฮร์ไดขอโทษนี่นะคะคือไดเปอร์ผมเสี่ยวมี่ไอออนิกแฮร์ไดเออร์เอช300นะคะนวัตกรรมใหม่ของเสี่ยวมี่ความรู้สึกแรกจันอยากจะบอกเลยว่ามันค่อนข้างเบามากจนแอบรู้สึกว่าเอ๊ลมมันจะแรงเหมือนน้ำหนักที่มันเบาหรือเปล่านะคะคลิปนี้ค่ะทำตอบโจทย์ความคิดสงสัยของตัวเองล้วนๆเลยค่ะอยากขอเทียบไดเปอร์ผมของไดสันในราคา 16,000 กว่าบาทกับของเสี่ยวมี่999บาทตัวนี้1ตัวได้เนี้ย16ตัวเลยนะยังไงดีล่ะตอนนี้ก่อนอื่นเลยค่ะต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังมากนะเพราะว่าเรนจ์ราคาของ2ตัวเนี้ยค่อนข้างแตกต่างกันมากพอสมควรเลยแต่จะอยากจะบอกว่าเท่าที่จันลองมานะมันโอเคเลยถามว่าได้ประผมตัวนี้นะคะของเสี่ยวมี่เนี่ยมีอะไรบ้างที่ดีและที่ชอบอย่างแรกเลยต้องบอกว่าดีไซน์เขาสวยมากขนาดเล็กน้ำหนักเบาค่ะข้อที่2แห้งเร็วเพราะมันสามารถปรับระดับได้2ระดับด้วยกันข้อที่3ปรับอุณหภูมิได้3ระดับนะก็คือเย็นอุ่นแล้วก็ร้อนค่ะข้อที่4สามารถดูแลเส้นผมด้วยประจุลบนะทั้งป้องกันผมเสียหนังศีรษะและสภาพเส้นผมเนี่ยให้มันมีความเสถียรเงางามเนี่ยด้วยประจุลบที่50ล้านค่ะสีขาวจับค่อนข้างถนัดมือแต่ข้อเสียของการที่เป็นสีขาวคือพอเราแต่งหน้าบางทีแบบรองพื้นหรือว่าทาตาแล้วมีเครื่องสำอางติดมือพอมาจับไดร์ผมบางทีเนี่ยมันทำให้สีของเครื่องสำอางติดอยู่ที่ไดร์ผมค่ะเช็ดมันก่อนนะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยให้มันทิ้งไว้แล้วมันก็ทำให้มันเช็ดออกยากนิดนึงค่ะไดร์ผมตัวนี้นะไดร์เนี้ยอุณหภูมิเนี่ยอยู่ที่ประมาณ57องศาสามารถเป่าออกมาได้10เซนห่างออกมาจากผมเรานะ10เซนเป่าแล้วผมจะไม่แห้งเสียจริงนะแจนก็ชอบเป่าแบบร้อนอะแต่ถ้าเป่ามาเรื่อยๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าผมเสียปะผมเสียวะถ้าผมเสียก็อาจจะเป็นเพราะทำสีแต่ว่าจริงๆเราก็ได้อยู่เลยเนาะอ่ะเอางี้หลายคนอาจจะอยากรู้ว่า1กับ2เนี่ยมันแตกต่างกันแค่ไหนเอาคร่าวๆก่อนนะเดี๋ยวจะลองให้ดูแบบว่าอ้าวผมก็เสียมาสิสเต็ปที่1สเต็ปที่2ผมบางหมดแล้วอ่ะอันนี้ให้ดูนะเอาใหม่นะนี่คือโอเคอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะ1โอเค2เนี่ยค่ะก็จะเห็นความแรง1กับ2ก่อนนะเดี๋ยวเอาไปลองใช้ให้ดูจริงๆอันนี้คือแค่ให้ทุกคนเห็นก่อนว่ามันแตกต่างกันไหม1กับ2จบค่ะฟูลจริงๆแล้วเนี่ยแจนได้ลองไดเปอร์ผม2ตัวเนี้ยเรียบร้อยแล้วคือแจนเป็นคนสระผมทุกเช้าใช่ไหมคะตื่นเช้ามาวันที่1แจนลองใช้ตัวนี้ตื่นเช้ามาวันที่2แจนใช้ตัวนี้ผลปรากฏออกมาว่าการที่แจนใช้ไดสันนะคะเป่าผมเนี่ยใช้เวลา5นาทีแต่ว่าแจนใช้เสี่ยวมี่ในการไดผมเนี่ยอยู่ที่6นาทีต่างกันแค่1นาทีเองสำหรับผมเท่าแจนเนี่ยถอนประมาณเนี้ยแจนไดผมประมาณ 5-6 นาทีเองใช้จริงผมจริงหน้าจริงผมเปียกจริงๆลองดูคลิปนี้ค่ะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วมันแรงจริงไหมเขาจะวัดยังไงดีอะทุกคนเอาเป็นว่าเคยนะได้ประผมอะแล้วบางทีเราแบบมีน้ำหกใส่แบบโทรศัพท์มือถือแล้วก็หรือว่าหกใส่โต๊ะเนี้ยแล้วก็ไดเป่าเนี้ยมันก็กระจายมันก็หายไปไวอยู่นะงั้นแจนขอเอาการทดลองอันเนี้ยมาทดสอบดูว่าไดเป่าผม2อันนี้ถ้ามีน้ำหกอยู่บนโต๊ะไดตัวเนี้ยมันจะเป่าน้ำได้ไกลหรือเปล่านะคะไปดูกันค่ะ
สรุปนะคะหลังจากที่เราได้เอาลมเนี่ยเป่าน้ำไปอาจจะเป็นการทดลองที่ไม่ถูกแต่จันแค่รู้สึกว่ามันได้เห็นว่าแรงลมมันพุ่งไปขนาดไหนความแตกต่างกันเนี่ยแตกต่างกันไม่มากไดสันเนี่ยแรงกว่าจริงแต่ว่าตัวเสี่ยวหมี่เนี่ยก็ลงมานิดนึงค่ะไม่ได้แตกต่างกันมากขนาดนั้นส่วนตัวแจนเวลาจับแอบรู้สึกว่าแรงของไดสันน่ะมันมีความแรงกว่าจริงๆคือเคยเข้าร้านล้างรถปะเวลาคุณเข้าร้านล้างรถล้างเสร็จปุ๊บมันจะมีเครื่องที่เขาไว้เป่าลมอ่ะนึกออกปะ I'll blow up into slivers and spill my tiny symphony all up and down the street ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแรงลมของไดสันเนี่ยลมแรงกว่าส่วนตัวเสี่ยมี่เนี่ยมีความร้อนที่มากกว่าก็ลองดูกันค่ะเอาละทุกคนตอนนี้นะคะแจนก็ให้น้องมานั่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งน้องก็ยังไม่รู้ว่าแจนจะทำอะไรพี่จะเป่าผมเหรอใช่สวยๆรอแป๊บนึงเดี๋ยวไปเอาครีมก่อนมันเป็นของจริงทุกคนคือเราอยากทดสอบไดเป่าผมลองดูครึ่งหนึ่งอย่างละครึ่งดูว่าไดเป่าผมของแจนนะไดสันกับเสี่ยวมี่เนี่ยสองอันนะอันไหนจะไดเสื้อน้องแห้งก่อนกันเอาฝั่งนี้ก่อนนะอันนี้เห็นว่าเปียกเท่าๆกันเปียกเท่าๆกันเปียกเท่าๆกันเริ่มไม่ใช่แค่เสื้อเปียกว่ะกางเกงแฉะเลยแต่นี่ก็คือเอามือลงเข้าไปนี่เหลือตรงนี้นานนะตรงนี้กว่าจะแห้งอ่ะไม่เป็นไรพี่เป่าให้นะเรียบร้อยค่ะเสี่ยมี่เอาไป4นาที15วิมาลองอีกตัวนึงอีกตัวนึงแล้วนะไปเฟิร์นกดสตาร์ทเวลาให้พี่หน่อยอันนี้มันอาจจะได้เปียกนิดนึงอ่ะเพราะขนาดที่รออันนี้เป่าแห้งอ่ะอันนี้มันก็แห้งไปบ้างแล้วนึกออกปะมันเปียกไปถึงข้างหลังปะเนี่ยไม่ได้คิดว่ามันจะหกมาถึงกางเกงขนาดนี้อ่ะเป็นไงแห้งวะแห้งวะเปิ้ลกดหยุดเร็วโอเคค่ะ3นาที47ซึ่งถามว่าต่างกันมากไหมไม่ได้ต่างกันมากเลยนะแค่ประมาณ20ถึง25วินาทีเท่านั้นเองแต่ว่าพี่อยากรู้ว่าความร้อนมันร้อนเท่ากันปะก็รู้สึกว่าฝั่งไดสันจะร้อนน้อยกว่าแปลว่าเสี่ยวมี่เนี่ยร้อนมากกว่าแต่ไดสันแรงกว่าแล้วตอนนี้แห้งแห้งยังแห้งพี่ไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวพี่หาซื้อชุดใหม่ให้นะก็ขอบคุณน้องเติ้ลด้วยนะคะอันนี้น้องไม่รู้จริงๆนะน้องไม่รู้จริงๆคือแบบแล้วแจนก็ไม่ได้ตั้งใจจะสาดให้แรงขนาดนี้นะก็คือตอนแรกแบบนิดนึงแต่ตอนนี้มันยาวไปถึงกางเกงเลยมาต่ออีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะแจนเชื่อว่าบ้านหลายๆคนเนี่ยมีสัตว์เลี้ยงที่รักใช่ไหมคะเขาอาจจะใช้ไดเป่าผมในการเป่าน้องตัวเล็กๆของเราเนี่ยทีนี้แจนไม่มีสัตว์เลี้ยงในนี้เอาว่าเดี๋ยวแจนขอลองเอาอะไรดีอะสัตว์เลี้ยงแจนอยู่ไหนอะเฮ้ยนี่นะคะสัตว์เลี้ยงของแจนเดี๋ยวแจนจะพาน้องไปอาบน้ำนะแล้วจะได้รู้ว่าการเป่าน้องเนี่ยมันจะแห้งไหวหรือเปล่ามันก็อันนึงเป่าหัวอีกอันนึงเป่าหางได้ไหมตุ๊กตาหมีมาเนี่ยจะบอกว่าไดเป่าผมของไดสันกับไดเป่าผมของเสี่ยวมี่เนี่ยใช้เวลาต่างกันแค่นิดเดียวเรียกว่าหน่วยวินาทีกันเลยนะคะตัวแรกของไดสันใช้เวลาประมาณ 14.23 นะคะส่วนตัวของเสี่ยวมี่เนี่ยใช้เวลาอยู่ที่ 14.56 ก็อย่างที่แจนบอกค่ะต่างกันนิดเดียวเอาจริงนะถามว่าแห้งสนิทไหมก็ต้องบอกตุ๊กตามันมีข้างในอีกอะเนาะถ้าสมมติถามว่าแห้งสนิทไหมก็ต้องตอบว่าไม่แต่ข้างนอกขนเนี่ยถือว่าแห้งเลยนะคะมีข้อหนึ่งค่ะทุกคนที่แจนแอบรู้สึกกังวลนิดนึงคือแจนเนี่ยเป็นคนหนึ่งคนที่ตื่นเช้าออกไปทำงานบางทีพอมีคนอยู่บ้านด้วยเนี่ย
มันก็มีคนนอนด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะในขณะที่ทุกคนนอนอยู่เราอ่ะได้ผมยังไงดีไม่ให้คนอื่นตื่นคือเอาจริงนะจะลองมาหมดแล้วถามว่าตื่นไหมตื่นค่ะคนนอนอ่ะบางคนเขานอนไม่สนิทนึกออกป่ะพอนอนไม่สนิทปุ๊บได้ยินเสียงอะไรดังขึ้นมาหรือมีเสียงการขยับตัวเขาก็ตื่นแล้วแต่ถ้าเจอคนหลับลึกอ่ะก็ได้อยู่นะไม่ตื่นนะเพราะว่าได้2ตัวเนี้ยค่ะเท่าที่จะลองมามีเสียงที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์เลยเรนจ์เสียงของเขาเนี่ยค่อนข้างไม่หนวกหูเท่าไหร่คือพูดได้เลยเพราะว่าปกติอ่ะเราจะได้ยินเสียงแนวผมที่มันแบบวูบดังๆมากๆอันนี้มันจะแบบเสียงมันจะอีกโทนนึงอ่ะก็เรียกว่าเบากว่ารุ่นเก่าๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูว่าจริงๆแล้วตัวเนี้ยกับตัวเนี้ยความดังเนี่ยเดซิเบลมันต่างกันหรือเปล่าค่ะเฮ้ยสุดท้ายจันนึกออกอย่างนึงจันนึกถึงพี่คนนึงออกค่ะพี่คนนี้น่าช่วยจันได้แน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่จับผมมาเยอะน่าจะรู้ว่าผมแบบเป็นยังไงเราบุกไปหาพี่เขาเลยดีป่ะแบบไม่ต้องบอกเขามาก่อนแล้วลองดูว่าเขาเนี่ยถ้าได้แบบผมของจันไปเขาจะรู้สึกยังไงเขาใช้แล้วเขารู้สึกชอบหรือเปล่าแล้วเขาคิดว่าได้แบบผมเนี้ยเหมาะใครจันคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะเป็นคนตอบคำถามนี้ได้ดีที่สุดเนาะเพราะว่าเขาจับผมมาเยอะค่ะจับผมต่อไปดิทุกคนคะตอนนี้นะคะจันก็มาอยู่ที่ร้านทำผมแล้วนะคะกำลังรอพี่ช่างทำผมมาอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าพี่เขาจะรู้สึกยังไงกับไดร์ผมตัวนี้นะคะตอนนี้นะคะจันก็ให้ไมค์นะคะไปตัดผมและเดี๋ยวจะเอาไดร์ผมไปแป้งเขาในการทดลองตอนนี้ยังไม่รู้นะว่าจันเอาอะไรมาลองนะคะพี่เออย่าพึ่งหนูมีอันนี้ให้ลองเฮ้ยอะไรอ่ะเขาบอกว่ามันเป็นไดร์ผมที่แบบเทียบเท่ากับไดสันเลยแรงลมความร้อนอย่างนี้ประสิทธิภาพเท่ากันแต่ในราคา999พี่999ใช่อันนี้มี2ระดับค่ะอันนี้คืออุ่นพี่มีไฟมีอันนี้อันนี้คืออุ่นสมมติพี่กดทีนึงปุ๊บสีฟ้าจะเป็นเย็นเย็นอันนี้ถ้าสีแดงก็จะเป็นร้อนโอเคชอบอันนี้อย่างนึงคือเวลาที่เขาดีไซน์ถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปจับอ่ะมันจะจับตรงนี้ได้เลยแล้วแบบสวิตช์มันจะเปิดปิดง่ายอย่างเงี้ยเราสามารถแบบตึ๊ดได้เลยเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งนิ้วที่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายแรงลมก็ถ้าเทียบเท่ากับไดบ้านทั่วไปก็ถือว่าไม่แย่นะก็ถือว่าโอเคถ้าคู่99เนี่ยถือว่าโอเคเลยเหมาะกับคุณสมบัติกับราคาถือว่าโอเคแล้วอันนี้เขาบอกมีอะไรอีกนะประจุไอออนลบเหรอประจุลบจากที่หนูก็ไม่รู้ประจุลบมันช่วยอะไรได้มันช่วยลดความฟุ้งฟูของเส้นผมได้คนเป่าผมเป็นเนี่ยพอมันมีประจุไอออนลบเนี่ยมันทำให้ลดการฟุ้งฟูของเส้นผมได้ถึงประมาณ 10-20% เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาจะลองเทียบแบตเทิลให้ระหว่างซ้ายเป็นของผมยูสอย่างนี้นะขวาจะเป็นของ professional use แบบนี้ดูว่ามันจะแบบให้ผลใกล้เคียงและแตกต่างยังไงอันนี้ในราคาประมาณ 2,000 กว่าบาท 2,000 อัพซึ่งเป็น 90% ใช้อันนี้เป็นไดที่น้องแจนให้มาทดลองดูก็ดูว่า999กับ 2,000 กว่ามันให้ผลลัพธ์ได้เหมือนกันไหมเวลาน้องเป่าอ่ะน้องก็เป่าแบบนี้ผมน้องเนี่ยมีความงุ้มอยู่แล้วแต่ดังนั้นเวลาน้องเป่าด้านล่างน้องเป่าแบบนี้เป่าแล้วมือหมุนเอาแบบนี้แล้วมันจะเหมือนเอาที่ม้วนอันใหญ่อะม้วนอันนี้อีกอย่างนึงข้อดีคือเบาสำหรับคนที่ไม่ชอบถือไดหนักๆเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเบาเยอะพอสมควรเพราะว่าหลายคนนะบางทีที่ให้ลูกค้าไปใช้เขาบางคนเจอหยิบไดอย่างเงี้ยมาโอ้พี่หนักอะถ้าแจนเป่าด้วยตรงเวลา5นาทีถืออย่างเงี้ย5นาทีแม่งหนักไม่ฮะมันอยู่ที่ตอนที่เราเป่าเราม้วนก่อนถ้าเป็นตัวนี้แรงลมถ้าเทียบกันในราคาเท่านี้แรงลมเท่านี้ก็ถือว่าโอเคถ้าเทียบกับระดับโปรเฟสชันนอลเนี่ยถ้าดิฟต่างกันก็อยู่ประมาณสัก 30% ได้นะครับถือว่าราคาเทียบเท่าชนะเลิศอยู่ระหว่าง999กับ 2,000 กว่าบาทขึ้นไปถ้าเขาจะทำเพื่อให้โปรเฟสชันนอลใช้ก็จะต้องปรับอะไรบางอย่างบางจุดเพิ่มขึ้นผมยูสถือว่าได้เลยผมยูสโอเคเลยผมยูสนี่แบบ
ถ้าเรียกว่า5ก็ให้5ได้นะแรงลมได้ความร้อนได้ดีไซน์น้ำหนักได้แต่อันนี้ถือว่าความร้อนไม่ได้ถือว่าแรงมากแต่ความร้อนในระดับที่กำลังพอดีที่ทำให้ผมแห้งที่ทำให้ผมแห้งในกำลังดีนะเสร็จภารกิจการรีวิวไดร์ประผมนะคะที่วันนี้เอาไดร์ประผมของ Xiaomi เนี่ยมาให้โปรเฟชชั่นอลได้ลองใช้จริงๆเลยสรุปแล้วเนี่ยไดร์ประผมตัวนี้เหมาะสำหรับโฮมยูสแต่ถ้าสมมติเป็นถึงขั้นโปรเฟชชั่นอลยูสเนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นว่าลมแรงขนาดนั้นเนาะแต่ถ้าโฮมยูสที่เขาตอบเลยว่ามันโอเคมากๆสำหรับโฮมยูสและในราคา999บาทแล้วก็สุดท้ายค่ะอยากจะบอกว่าขอบคุณพี่เอมากๆเลยนะคะจากร้านเซเลบไซกอน9นะคะที่ให้แจนได้เอาไดร์ประผมเนี่ยมาป้วนเปี้ยนมารีวิวกันในวันนี้นะคะแล้วก็ผมของแจนและสีผมของแจนค่ะได้จากร้านนี้ล้วนๆเลยนะคะถ้าใครว่างๆอย่าลืมแวะมาที่ร้านเซเลบไปก่อน9ที่คอนโดเบลพระราม9นะคะส่วนวันนี้แจนต้องกลับไปที่สตูดิโอแล้วเพราะเหลืออีก1ชิ้นค่ะเอาละค่ะกลับมากันที่สตูดิโอทุกคนรู้ไหมกลับมาทำไมเพราะว่าที่นี่มีสายลับจับว่าเล็กที่ไหนไม่รู้เลยอ่ะทุกคนสังเกตเปล่าว่าในห้องนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่มันซ่อนดีมากเลยนะเห็นเปล่าเห็นยังติ๊กต๊อก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 เจอยังกดพอสก่อนพอสก่อนพอสหาไม่เจอใช่ป่ะมันเรียกแล้วกัน Hey Google turn on air compact Okay turning the air compact on กดแล้วได้ยินเสียงเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปหยิบมาให้ดูก็ได้มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่วิถ้ามันยกนะแต่จริงๆแล้วเบามากนี่ค่ะจริงๆจะบอกว่าเมื่อกี้นะคะที่ใช้ไดร์แบบผมไปอยากจะบอกว่าผมเราเนี่ยสามารถแห้งสะอาดได้ก็ขึ้นอยู่กับอากาศรอบๆด้วยฉันก็เลยเอาตัวนี้ค่ะมาซ่อนไว้หน้าตามันน่ารักนะจริงๆแล้วเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกระถางต้นไม้เหมือนกันนะกระถางต้นไม้แบบไซส์ใหญ่สำหรับคนชอบปลูกต้นไม้อะแต่จริงๆแล้วมันก็คือ Xiaomi AirPods 4ซึ่งจันชอบดีไซน์แบบนี้มากปกติเราจะเห็นแต่เสี่ยวนี่ตัวใหญ่ๆใช่ไหมตัวเหลี่ยมๆซึ่งแบบตัวนี้มันออกมาเป็นรูปทรงที่ค่อนข้างน่ารักมากๆอ่ะคือมันดูแบบมีดีไซน์ส่วนตัวจันไม่ค่อยเห็นเสี่ยวนี่นะออกเครื่องฟอกอากาศที่เป็นทรงกลมแบบนี้มาเท่าไหร่แบบมนๆตัวเนี้ยมันดูแบบผู้หญิงนิดนึงมันเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กค่ะจะไปวางมุมไหนห้องไหนเฟอร์นิเจอร์ประมาณไหนตัวเนี้ยก็สามารถเข้าได้หมดเลยค่ะดีไซน์ค่อนข้างสวยเลยในกล่องนะคะพอเปิดออกมาแล้วปุ๊บก็จะเจอเครื่องฟอกอากาศตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับไส้กรองนี่มันค่อนข้างเบาหมดเลยปุ๊บนี่ค่ะไส้กรองแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะคะแล้วก็มีคู่มือการใช้งานค่ะเครื่องฟอกอากาศเนี่ยหัวใจสำคัญของมันเลยเนี่ยคือไส้กรองมันสามารถป้องกันฝุ่นได้ 99.97% นะคะเพราะเขาเนี่ยได้รับใบ certificate นะคะจาก TUV Lenland ด้วยนะในด้านของ Allergy Care ก็คือถ้าใครเป็นภูมิแพ้ก็มีไว้ก็อุ่นใจสามารถดักฝุ่นที่มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ได้ละอองเกสรต่างๆสามารถดูแลได้หมดเลยค่ะวิธีการถอดออกมาค่ะก็อย่างที่จันทำให้ดูด้านล่างตรงนี้นะสามารถหมุนได้ง่ายๆเลยค่ะถอดออกมาเปลี่ยนไส้กรองได้ตามการใช้งานของตัวเองเนาะถ้าใช้งานเยอะมันก็จะเตือนว่าต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่การใช้งานของเขานะคะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันค่ะโหมด A คือโหมดออโต้ก็คือให้ความฉลาดอยู่ที่ตัวนี้เลยคิดอะไรเหมาะแบบไหนคุณคิดมาให้ฉันเลยก็ความอัจฉริยะของมันก็จะช่วยเราได้เนาะโหมดที่2คือรูปหัวใจค่ะอันนั้นคือโหมดที่เราตั้งไว้แบบเฟเวอริตเราชอบแบบไหนความแรงประมาณไหนเราตั้งไว้เลยและโหมดสุดท้ายค่ะโหมดที่แจนชอบมากๆคือโหมดสลีปมันจะเป็นรูปพระจันทร์ทุกคนเสียงค่อนข้างเบาเหมาะสำหรับคนที่แบบนอนในห้องแล้วมีเสียงอะไรไม่ได้เลยอะตัวนี้มันจะแบบเงียบเหมือนปิดเครื่องไปเลยค่ะหน้าจอมีไฟไหมนี่ค่ะมีขึ้นหมดเลยนะคะก็คือมีไฟปรับความสว่างได้นี่คือเปิดให้ไฟแบบรีกับไฟสว่างนี่นะนี่คือปิดไฟไฟติดไฟอ่อนๆสำหรับคนที่นอนแล้วแบบมีแสงลอดออกมาไม่ได้คุณก็สามารถปรับได้ตามที่คุณชอบเนี่ยค่ะโหมดนะคุณก็กดตรงนี้ได้อันนี้โหมดหัวใจนี่โหมดออโต้ใช่ป่ะอันนี้ก็อย่างที่แจนบอกหมดเงียบเงียบกริบส่วนข้างบนตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นการโชว์แบบเรียลไทม์เลยนะว่าห้องเราที่เราอยู่ณตอนนี้มันเป็นยังไงสภาพอากาศมันดีหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ในแอปพลิเคชัน Xiaomi Home App ก็ได้เหมือนกันนะคะก็คือ Mi Home นั่นเองก็เข้าไปเช็คได้สามารถตั้งค่าทุกอย่างผ่านแอปพลิเคชันได้เหมือนกันโชว์ให้ดูเลยละกันแอปพลิเคชันนี่ตัวแอปพลิเคชันค่ะก็จะขึ้นแบบนี้เหมือนกันสามารถกดคอนโทรลได้ผ่านตัวแอปพลิเคชันค่ะก็อย่างที่บอกเนาะไส้กรองมันก็จะขึ้นเหมือนกันว่าตัวกรองเนี่ยเหลืออยู่ 100% แปลว่ายังสะอาดอยู่นะคะถ้าสมมติมันลดลงเมื่อไหร่เนี่ยก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วค่ะตัวนี้นะคะก็สามารถทำได้หมดเลยเหมือนเครื่องเสี่ยวมีทั่วไปเลยเนาะก็คือการตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องล่วงหน้าการปรับความสว่างหน้าจอที่จันโชว์แล้วก็ระบบป้องกันล็อกของเด็กก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะ
สำหรับ Xiaomi นะคะ Smart Air Purifier 4 Compact ตัวนี้นะเหมาะกับใครจะรู้สึกว่าเหมาะกับทุกคนเลยคนที่อยู่หอคนที่อยู่คอนโดเพราะคนสมัยนี้ชอบอยู่คอนโดหรือไซส์อะไรประมาณ 16-27 ตารางเมตรใช่ไหมคอนโดที่เป็นแบบห้องนอนเดียวหรือว่าคอนโดที่เป็นแบบสตูดิโอเงี้ยค่ะมีสัตว์เลี้ยงด้วยก็สามารถทำได้หมดเลยหรือคนที่แบบแพ้นู่นแพ้นี่แพ้นั่นแพ้เต็มไปหมดเลยก็เอาไปตั้งไว้ในห้องนอนเนี่ยก็จะอุ่นใจเพราะว่าตัวนี้นะคะสามารถฟอกอากาศได้360องศาเลยค่ะห้องไม่ใหญ่มากเนี่ยเหมาะมากๆเลยสำหรับตัวนี้นะราคาก็ไม่แรงขนาดนั้นนะคะอยู่ที่ 2,490 บาทจริงๆอีกอย่างนึงที่เหมาะคือเลยหรือว่าสำหรับใครที่แบบอยู่ห้องขนาดใหญ่แหละคอนโดขนาดใหญ่แต่ถูกซอยย่อยเป็นหลายๆห้องอ่ะจะซื้อตัวเดียวก็ไม่รู้ว่าแบบเอ้ยมันฟอกอากาศข้ามห้องนี้หรือเปล่าอ่ะก็ซื้อตัวเล็กเนี่ยมีไว้ทุกห้องก็จะอุ่นใจมากยิ่งขึ้นค่ะแต่พิเศษค่ะสำหรับใครที่ซื้อภายในสิ้นเดือนนี้นะทุกคน31สิงหาคมจะได้ราคาพิเศษเหลือแค่ 1,990 บาทหรือว่าไปหาซื้อได้ตามที่ Xiaomi Store ทั่วๆไปนะคะแล้วก็ตามร้านตัวแทนจำหน่ายที่เขาร่วมรายการค่ะอันนี้ก็เป็นแกดเจ็ต2ชิ้นนะในตระกูล Xiaomi ที่แจนเลือกเอามาใช้ก็จะบอกว่าตัวแรกใจแบบผมคุ้มค่าเพราะว่าราคาที่999บาทแจนลองทดสอบให้ดูหมดแล้วคุณก็สามารถเอาไปตัดสินใจได้ว่าคุณชอบหรือเปล่าเนาะแล้วก็ใครนะคะที่เพิ่งสร้างบ้านใหม่กำลังมองหาเครื่องฟอกอากาศหรือว่ากำลังหาเครื่องฟอกอากาศอีกตัวนึงไปตั้งไว้ในห้องอื่นๆที่ยังไม่มีเนี่ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์คุณเลยค่ะใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แจนแล้วก็ทีมซินเนเกนชอบใช้อะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะแต่ว่าคอมเมนต์ไหนที่โดนใจแจนมากที่สุดให้เลยเดี๋ยวผม999บาทเลยนะตัวนี้แหละเอาไปเลยจริงๆแล้วเขาใช้ได้กับผมเปล่าผมตรงไหนบ้างเหรอ